เมจตัวไหนจะฟาร์มคีปป่าได้ไวที่สุดในพาร์ท2ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นปลอดภัย 100% เพราะใช้เพียงแค่ Open ID นอกจาก RV แล้วยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบใครสนใจอยากเติมเกมแอดไลน์มาที่ @goldenterimgame อย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับผมจะให้เมจทุกตัวออกแบบฟาร์มชิ้นเล็กแค่เพียงชิ้นเดียวนะครับแล้วก็จะฟาร์มคีปแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะครับเปิดตัวแรกในพาร์ท2กับวีล่าครับเป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบมากๆเลยเพราะว่ามันเบิร์ดทีเดียวตายเลยวีล่าก็ทำเวลาไปที่ 32.50 วินาทีครับมาต่อกันที่อีชากับน้องเฟอร์บี้ครับจริงๆมันชื่อเฟอร์บอลนะครับแต่ว่าผมชอบเรียกว่าเฟอร์บี้เพราะว่าหน้ามันเหมือนเฟอร์บี้นั่นเองอีชาก็ทำเวลาไปที่ 25.32 วินาทีครับและมาต่อกันที่เมจที่มีพาสซีฟที่โกงโกงเลยครับวิ่งเร็วที่สุดนั่นเองเพต้าก็ทำเวลาไปที่ 37.34 วินาทีครับมาต่อกันที่อีกนิดครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่บอกเลยว่าอีกนิดนี่เป็นเมจที่ฟาร์มไวที่สุดในเกมละเพราะว่าเมื่อก่อนมันฟาร์ม2กองได้ไวมากเลยนะสกิล1อะอีกนิดก็ทำเวลาไปที่ 30.12 วินาทีครับมาต่อกันที่เมจตัวตลกมาแกงก้าครับมาแกงก้าก็ทำเวลาไปที่ 22.38 วินาทีครับและมาต่อกันที่ซาต้าครับตัวละครที่ถ้าเล่นเป็นนี่จะโหดมากๆเลยแต่ถ้าเล่นไม่เป็นก็จะกลายเป็นนกเอี้ยงธรรมดานี่แหละครับซาต้าก็ทำเวลาไปที่32วินาทีเป๊ะเลยครับมาต่อกันที่ตูเลนครับเอ้ยนี่มันลอริออนนี่หว่ามันใช้สายฟ้าเหมือนกันลืมลอริออนก็ทำเวลาไปที่ 36.13 วินาทีครับและมาต่อกันที่เซฟิล่าครับกับปากัดของเขา Magic must be bound by rules, emotions, and wisdom.
ซฟิล่าก็ทำเวลาไปที่ 35.48 วินาทีครับมาต่อกันที่แอสเซนก้าครับมีสกิลป้องแป้งมงแป้งเหมือนจินน่าเลยครับตัวนี้ Sky High.แอสเซนก้าก็ทำเวลาไปที่ 36.45 วินาทีครับและมาต่อกันที่น้องยุ้ยครับตัวละครที่ไม่ควรหาฟาร์มอย่างยิ่งเลยครับโอ้โหเป็นตัวละครที่ฟาร์มได้เหนื่อยมากเลยครับฟาร์มได้ยากมากเลยยุ้ยก็ทำเวลาไปที่ 37.01 วินาทีครับและอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเกลียดมากเลยครับก็คือเตียวเซียนนั่นเองมันแช่ได้แบบหนีไม่รอดอะครับเตียวเซียนก็ทำเวลาไปที่ 34.53 วินาทีครับและตัวสุดท้ายในพาร์ท 2ครับผมก็คือดาร์ซี่นั่นเอง Fire keeps you warm but also burns you I feel a surge of power It's magicดาร์ซี่ก็ทำเวลาไปที่ 29.28 วินาทีครับและนี่คือ3อันดับเมจที่ฟาร์มคีปป่าได้ไวที่สุดในพาร์ทนี้ครับผมและใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าปูอาลาสก้าด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ